านทางนู้นเคลียร์จบหรือยังคะเคลียร์จบไหมไร้ตาว่าแบบไม่ถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีเขาไม่ก็ไม่มีเราถ้าไม่มีเราก็ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอเขาเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะมีดราม่าอย่างนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าคุยกับเขาปกติอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงเนาะไม่รู้เลยพ่อผมอยู่บันดีฟตอนที่เป็นข่าวบึ้งดังอีกรอบนึงอ่ะผมอยู่บันดีฟก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นอะไรงานอะไรก็งานทุกอย่างพ่อผมคุยกับพะเพาว่าไปเหมือนเดิมทุกงานนะคุยแล้วก็บินเลยพอบินหนึ่งปุ๊บอะไรออกข่าวผมไปงานแล้วทริปนี้ปกติเหมือนเขาเหมือนคุณแม่เขาจะไปด้วยใช่ไหมเปลี่ยนแผนแบบเปลี่ยนแผนทุกอย่างผมคนเปลี่ยนหมดครับผมเป็นคนเปลี่ยนเขาเป็นคนซื้อตั๋วก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจเพื่อระยะห่างเพื่ออะไรให้มันดีขึ้นครับบางทีห่างกันอาจจะดีขึ้นดีขึ้นครับทุกอย่างทำเพื่อมันดีขึ้นไม่ทำเพื่อมันแย่ลงแต่เพราะแย่ลงอาจจะเป็นเพราะว่าภาพหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสื่อหรืออะไรมันอาจจะเป็นแบบงั้นบางคนเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันหลายมุมมองครับแล้วอย่างคาเฟ่ล่ะสรุปว่าหลายคนมองว่าจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงอันนี้ต้องถามถ้าผ่านต้นเลยครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ดูไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินว่าเปิดหรือปิดให้สิทธิ์ทางนู้นเลยเพราะผมมอบให้หมดแล้วอันนี้คือบิ๊กทำที่ในเขาเรียกว่าทำเซ็นเอกสารแบบยกมรดกทุกอย่างให้ฝั่งนู้นเป็นของลูกยังไม่ได้มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่ามันยังไม่มีเวลาทำแต่ว่าเราพูดออกผ่านสื่อก่อนว่าแบบนั้นความตั้งใจของเราจะทำแน่นอนครับอย่างอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะมีโอกาสได้คุยหรือทักหรืออะไรนี้มั้งไหมคะไม่ครับไม่ยุ่งกันดีกว่าไม่ยุ่งกันดีกว่าตัวละครครับตัวละครกันแล้วงงอยู่ผู้ใดว่าตัวละครอ๋อก็อีกเรื่องนึงบ้านชายโสดเป็นยังไงบ้างตอนนี้พฤหัสบ้านชายโสดก็ตั้งใจจะสร้างที่อุดรแล้วก็ตอนนี้หาที่อยู่มันหาไม่ได้เพราะว่าบ้านที่เราสร้างน่ะมันต้องใช้พื้นที่กว้างหน่อยนะครับเพราะเราก็รองรับลูกเราด้วยเผื่ออนาคตเขาอยากไปเรียนที่อุดรที่มันมีคมนาคมที่มันเดินทางง่ายสนามบินโรงเรียนนานาชาติอะไรมันเยอะมากที่นู่นก็ทำรองรับไว้ครับกี่ร้อยล้านโอ้ยไม่ถึงดอกล้านน้อยครับล้านเล็กๆแต่ที่ภาพออกมาไม่เล็กเลยนะ340โมเดลนะเป็นโมเดลครับโมเดลก็ไม่ใหญ่มากเอาตากลางที่เตียงไหวครับเริ่มต้นใหม่นะพี่เรามาแบบเรามาเริ่มจากศูนย์ตอนนี้เรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าเห็นว่าออกมาจากตรงนั้นบิ๊กก็มาแต่ตัวเลยเรื่องหัวใจมาแต่ตัวเรื่องหัวใจทำไมถึงคิดว่าเราไม่เอาอะไรมาเลยทำไมถึงแบบก็เอาอยู่หมายว่ารถก็ขี่รถก็ใช้อยู่รถบางคันก็ใช้อยู่แต่ว่าอะไรที่มันเยอะๆอะไรมันดีเทลเยอะไม่พูดกว่าแต่มันจะเป็นแบบมันจะมีนะมีอีกเอาเป็นเรื่องของอนาคตที่จะพูดไม่พูดเป็นอนาคตอย่างโรงงานก็อยู่ที่นู่นนั่นนู่นนี่เราก็ต้องกลับบริษัทเรายังดำเนินการปกติของก็ขายปกติทุกอย่างรันทุกอย่างเพราะตอนนี้ของมันขายดีมากเพราะด้วยเรื่องกระแสอะไรก็คนแพ็คก็แพ็คต่อไปขายดีจนโดนก๊อปขายดีจนโดนก๊อปปี้เนาะแคบหมูก็โดนก๊อปแคบหมูเนี่ยก๊อปเยอะมากกำลังจะดำเนินการฟ้องอยู่ต่อครับตอนนี้ในติ๊กต็อกไม่รู้ว่าระบบติ๊กต็อกปล่อยให้คนปลอมยังไงก็ยังงงอยู่ครับตอนนี้ก็เห็นว่าอีกคนก็เป็นกระแสแต่อีกคนก็ยังทำงานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจากดราม่าที่เกิดขึ้นใครเป็นกระแสครับเราไงผมกระแสไหมผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไปไหนก็เหมือนเดิมทำงานเหมือนเดิมแค่เรามีหน้าที่มากขึ้นเรามองว่าเราไม่ได้มีกระแสหรือดังอะไรหน้าที่เรามากขึ้นผมมองว่าแค่นี้ครับหน้าที่มากขึ้นสภาพจิตใจตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็น 100% ร้อยแล้วครับร้อยแล้วร้อยแล้วหรอย้ำชัดเลยร้อยแล้วเดินหน้าต่อบางปะอินตรงบางปะอินเลยมุ่งหน้าสู่บางปะอินเจอกันกรุงเทพน้องเบสเป็นยังไงบ้างน้องเบสเบสไหนเบสคำสิงเบสคำสิงบอกก็เพื่อนกับแกก็ถามมาอยู่ว่ามีคิวให้ไหมเพราะกิจเอารถมารับเอารถมารับไปไหนถ่ายรายการกินข้าวถ่ายรายการอะไรนะของเขาน่ะไอ้รถอะไรรับอะไรทุกอย่างนี่แหละคือแกบอกว่าถ้าว่างวันไหนบอกให้เอาคิวให้หน่อยรอบแรกไม่มีคิวให้รอบสองก็ยังไม่มีให้แต่ว่าก็เดี๋ยวดูคิวให้นะครับหลายคนจับจิ้นนะกับเบสจิ้นได้ไหมจิ้นเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ว่าเราน่าจะไม่ใช่ในทางของเราแบบนั้นผมมองว่าอย่างนั้นเพราะเขาก็มีคู่จิ้นของเขาอยู่แล้วมั้งเนาะผมบอกจิ้นตั้งแต่ตอนนี้ก็ยานแห้งแย่ปุ๋ยเลยว่าไกลเถอะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแบบใช้สมองสองมือทำงานดีกว่าก็หลายคนบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเส้นทางสู่การของบิ๊กแล้วตอนนี้ก็ด้วย
าจจะเป็นเพราะกระแสมั้ยก็ถึงผมย้อนกลับไปว่าเราได้มีกระแสคนนึงก็ยังเป็นหมอดาราดาราก็ไม่จำไม่เคยรู้จักก็รู้จักกระแสมันใหม่ DM นั่นนี่นู่นอะไรแบบว่าก็เยอะแต่ว่าเราก็ระมัดระวังตัวเพราะว่าเราอยู่จุดที่มันสูงเราก็ต้องเซฟตัวเองเราสามารถตกได้ทันทีหมายถึงว่าสูงนี่คืออันตรายในเรื่องของคำพูดอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายมีอะไรสุดท้ายมั้ยสุดท้ายทุกงานมีอะไรอยากจะฝากไลฟ์โตเกียวมิวสิกครั้งนี้แล้วก็ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอันนี้ออนแอร์ตอนไหนครับเนี่ยออนแอร์วันนี้แหละพรุ่งนี้แหละหรอก็ฝากเพจด้วยนะครับผมเพจ Facebook YouTube ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมเป็นค่ายเพลงที่ตอนนี้ก็จะเปิดรับสมัครนักร้องใหม่แต่ว่าเด็กน้อยเยาวชนไม่เอาแล้วนะครับพอแล้วเอาเท่าที่ดีมีก็ต่อไปจะเป็นรุ่นโตแล้วรุ่น23ปีอัพอะไรเงี้ยนะครับคือ23ปีขึ้นไปมีความสามารถพร้อมทุกอย่างคือจะเอาคนพร้อมอะไรเงี้ยหน้าตาด้วยไหมพร้อมหุ่นเหินอะไรต้องพร้อมหมดแล้วไม่เอามาปะไม่เอามาขุนไม่ต้องขุนมากเอาแบบพร้อมใช้งานดีกว่าค้นคว้าเริ่มไลฟ์วันไหนยังไงบ้างรับสมัครออดิชั่นรับสมัครวันที่1เมษายนเป็นต้นไปเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็อาจจะเปิดก่อนอยู่แต่ว่า1ถึง4เราจะทําการออดิชั่นครับออดิชั่นให้ส่งเข้ามาได้เลยส่งรายชื่อเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดผ่านปุ๊บเข้าออดิชั่นเลยที่ออฟฟิศครับมีการสตรีมมิ่งให้ดูด้วยทางออนไลน์ดูฟรีตัดสินเข้ากลุ่มโอเคฝั่งนู้นเขาก็แชร์โพสต์ให้กําลังใจอยู่แฟนๆรู้ว่าวันนี้จะมีแบบชอบแบบไม้หรืออะไรมีอะไรนี้มามั้ยผมก็ไม่รู้นะถ้ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาจะอยากจะทำถ้ามันมาก็มันมีก็ดีหมดอะพี่อะไรที่แบบว่าแสดงความยินดีมันเป็นเรื่องที่ดีรับหมดไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับอะไรที่มันดีรับหมดเราอยากยิ่งอยากให้มีดีๆนะครับมันที่มันเป็นคลิปใน TikTok ที่แบบมีคนมาไลฟ์ด่าแล้วแบบคราวเขาแบบเหมือนจะฟ้องร้องเหมือนจะฟ้องแล้วเห็นแล้วเห็นเรื่องนี้มั้ยผมก็มองว่าเขาพูดเกินอยู่นะผมก็ไม่เข้าข้างใครแต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่พูดอะก็พูดไปทุกที่บอกไปทุกที่เดียนแม่พูดไปเยอะพูดไปแบบเรื่อยแบบเรานั่งฟังเราก็ยังรู้สึกว่าทำไมพูดเกินไปบางอย่างก็ไม่จริงคือไม่จริงเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาพูดไหมอ่ะถึงวันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ควรที่มาพูดแบบคิดว่าเขารับข้อมูลพวกนี้มาจากไหนข้อมูลมันมาก็มาจากเขาดูนั่นแหละเขาก็ดูจากโทรศัพท์แล้วเขาก็คิดไปเองบวกมโนด้วยนิดนึงมโนคือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมาจับโยงกันที่ไหนได้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็มีครับอย่างเคสของเรามีคนมาแบบอินบ็อกซ์หรือมาไลฟ์ว่าด่าคอมเมนต์ด่ามากน้อยขนาดนั้นไม่ดูเลยครับไม่ดูเลยเยอะมันเยอะมากอย่างเรื่องที่ไม่จริงมีอะไรบ้างที่แบบเราอยากจะปกป้องแทนเขาฝั่งนู้นบ้างอ๋อเรื่องไม่จริงก็เหมือนเรื่องการที่ถ้าเราจะพูดในนามเราเป็นคนตรงอันส่วนจริงมันอาจจะมีส่วนที่ไม่จริงเราก็แบบการที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปให้คุณแม่เขาขึ้นบินอ่ะอันนั้นคือเขารับผิดชอบของตัวเขาเองไม่เกี่ยวเราไอ้ซื้อตั๋วบิน 300,000 400,000 หรือครึ่งล้านล้านนึงไม่เกี่ยวเราคือลูกสาวเขาตั้งจะทำให้แม่เขาเต็มที่อันนั้นคือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายครับแต่ป้าก็บอกอันนี้เป็นเรื่องเท็จที่เขาพูดในสื่อนะคนนั้นเท็จครับแต่ป้าก็บอกว่าสิ่งที่เขาแคร์ที่สุดคือลูกเพราะว่าทุกวันนี้2คนนี้ก็เดินหน้าเพื่อลูกอย่างเดียวใช่ผมก็จะไม่พูดอะไรมากเนาะถ้าเราพูดถึงลูกก็อยากก็ลูกเอาลูกมาใช้งานคือผมทำผมไม่ค่อยชอบโพสต์ผมเลี้ยงลูกผมก็เลี้ยงเป็นนะพี่ผมทำไม่ได้เนี่ยคือผมตั้งท้องไม่ได้กับบิ่งไม่ได้อย่างอื่นทั้งหมดชิดเคี้ยวเยี่ยวลูกคือทำได้หมดตั้งท้องบ่ได้กับบิ่งบ่ได้ขนาดไฮน้องบ่ได้แต่ว่าอย่างอื่นทำได้หมดแต่ว่า FC อาจจะมองว่าเอออันนั้นนี่นู่นแต่ว่าไม่ชอบโพสต์ถ้าเลี้ยงลูกบางทีก็ไม่ได้โพสต์นานๆทีถึงจะโพสต์ครับโอเคครับคุณครับจบ